เอาน้ำอ้อมได้ป่ะที่นี่กะมันเร็วเออเร็วเลยเร็วเลยเพื่อนแล้วป่ะที่นี่กะเอาน้ำอ้อมเป็นว่าค่ะเอาน้ำสะอาดอ้อมแล้วค่ะก็เอาน้ำเศร้าเข้านะคะเสิร์ฟลงไปไม่ต้องเสิร์ฟหลายจะมันโทษผลนะคะเสิร์ฟน้อยบอกเสิร์ฟหมายความว่าใส่ใส่ใช่ไหมค่ะใส่แกแบบคู่ขามีคนมารบกวนมาจอบเบิร์กเขาเป็น FC หนูค่ะอ่าฝากเท่าน้ำตาเฝ้าเสิร์ฟนะคะแล้วกับอุปกรณ์ที่เขาเสิร์ฟทุกพักเส้นนี่เอาอันใหญ่ๆเลยนะคะเพราะว่าเขาเราได้ขันเนาะกระด้งไงวะกระด้งใส่ไหนวะกระด้งกระด้งกระดงเออหนูไม่ได้ใช้อันนั้นค่ะหนูใช้เป็นกับเป็นมาไม่ใช่ใช้ตีนเหยียบใช้ตีนเหยียบถ้าเยอะๆก็ใส่ที่ว่าตีนเหยียบก็ครับตีนเหยียบในกระมังของหนูบ้านหนูตาหนูเขาทำบ่อยค่ะแล้วเขาจะมีอันใหญ่ๆค่ะเป็นแผ่นกลมๆใหญ่ๆแล้วต่อเพื่อนว่าหนูไม่ทำใส่ในหนูทำใส่ว่ามันหนักไม่อยากนะคะแล้วบ้านที่นี่กะเทน้ำซาเฝ้าเสิร์ฟแล้วบ้านที่นี่เท่ากะเริ่มย่องมันน้อยๆย่องๆพอนะคะเล็กๆแล้วก็หมองตองด้วยนำเกลือเอาเกลือเกลือนี่คืออะไรเกลือ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 เดี๋ยวนี้แน่ใจแล้วว่าคือเป็นคนหมักสมองโอ้พวกหนูไม่ไม่ใช่พวกหนูยังฟังรู้เลยไหมเกลือเสิร์ฟน้อยๆไม่ต้องลายนะคะขัดเอสน้อยกับเสิร์ฟน้อยขัดเอสลายกับเสิร์ฟลายขัดเอสน้อยเสิร์ฟลายมันละเข้มเหนียวนึ่งที่นึ่งสุกแล้วนะคะเสิร์ฟลงไปแต่ว่าที่เฮินที่เฮินตัวที่เฮินเฮาเองเนี่ยจะเป็นคนที่มาที่บ้านที่บ้านแล้วก็ท่านละคนจะมีเสิร์ฟนะคะก็แต่ว่าที่เฮินนี่ก็เสิร์ฟคงสุดลงไปน้ำเพื่อความรั่ว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 กูฟังหัวแค่นี้หมดแล้วหมดนะคะนึกฟังออกหมดสันสันใช่เพราะว่าอันนี้ครูเคยเห็นคุณแม่ครูนะครับว่าที่เป็นอะไรที่ใส่ข้าวไม้ใช่มั้ยครับมันจะมีหูใช่ค่ะหูจับจับยกเวลาลงแล้วก็แล้วก็เอาเกลือใส่แล้วก็อันนี้ใส่แล้วก็มันที่ก็อย่างนี้แหละทำแล้วน้ำแล้วน้ำกับแป้งเข้ามาน้ำมือนะคะรู้ไหมน้ำแป้งเกลืออะไรน้ำมันน้ำมันย่องย่องย่องจนนั่นเป็นกระบะเป็นน้ำเป็นอ้อยางยางจักด้วยนะคะยางจักพร้อมมากับละอ้อมาว่าที่นี่ทำการเต็มแนวเสื้อนะคะเป็นแนวเสื้อที่สามารถอัดฝาได้และการอัดฝาได้หนึ่งต้นจังหวะอัดฝาเก็บกระเสื้อในใส่ปิดฝาปิดฝาได้ค่ะใส่ค่ะก็ว่าที่นี่กาบ้านเฮาเอสแล้วทำกับปั้นนะคะแต่ว่าเฮ็ดเฮ็ดทำนะสีมากเสื้อน้ำหลายๆแต่ว่าโดยที่เฮือนเท่าเองกันแล้วมีนักเสิร์ฟน้ำในร้านกันตลอดที่บ้านที่บ้านปั้นน้ำอ้อเฮือนเฮือนไว้ปั้นน้ำอ้อแล้วก็วางไว้เป็นก้อนเป็นก้อนทำเป็นก้อนค่ะเป็นก้อนเป็นก้อนปั้นน้ำออกแล้วก็วางไว้ค่ะค่ะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ 3-4 มื้อนะคะแล้วก็มันจะออกมาเป็นต้มผักเต๋อเราได้รับประทานกันไอ้